เออป้าว่าไงจ๋าว่าไงป้าอยากเป็นอมตะไหมน้องอานว่าอะไรไม่ได้อยากเป็นอะไรทั้งโลกจะเป็นยังไงป้ารู้เปล่าเออป้าเป็นอมตะป้าจริงหรือเปล่าป้าคิดดิอ๋อไม่ได้เป็นป้าคิดว่าจะพูดป้าจะเป็นอมตะไหมป้าก็พูดแล้วคนที่พูดก็บอกว่าสงครามโลกจะแตกเมื่อไหร่อ่ะปีไหนอ่ะอามพอรู้ไหมลูกไม่รู้ผมไม่รู้ได้ดูยะป้าเขาจะอยู่ถึงไหมสงครามโลกหรือว่ายังไงถ้าให้เลือกเป็นอมตะก็ไม่เป็นอมตะอ๋อป้าจะเป็นอมตะหรือป้าเหรอไม่เป็นเลยนะเจ๊ไม่เคยพูดอะไรกับหนูเลยก็ใช่สิย่างงงเลยอ่ะฟังให้อ่านว่างงอ่ะป้าเป็นอมตะนะป้าจะไม่ตายเลยนะเออเอาไงป้าแล้วป้าก็อยู่ดูโลกเนี่ยว่าโลกเป็นไงต่อชีวิตจริงป้าพูดกับเราเองเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่เป็นอมตะแกอยู่คนเดียวแล้วแกจะดูแลตัวเองได้ไหมนะอามถ้าเกิดเป็นอมตะอยู่คนเดียวอ่ะเจ๊พูดอะไรดีก็ใช่สิเนี่ยย่างเครียดนะเนี่ยป้าอะไรเป็นอะไรยังไงอ่ะไม่ตายอยู่แล้วเออก็อยู่ด้วยยังว่าคนอื่นเขาเลยอ๋อคนเป็นอมตะนี่จะไม่ตายใช่ไหมก็เป็นอมตะนี่อ้าวเหรอตายได้ไงอ่ะก็ดันนั่นด้วยเหรอใช่ป้าก็อยู่ดูโลกนี้ต่อไปนะเอาไงป้าน้องอามบอกว่าป้าจะอยู่เป็นอมตะถ้ารู้อะไรดีคนไหนรู้ยังไงอ่ะป้าก็อยู่ดูโลกนี้แหละป้าก็บอกว่าคนนั้นจะเป็นโดยอัตโนมัติว่าโลกนี้จะเป็นไงต่อป้าก็อยู่ดูไปป้าบ้านเรามาคิดดูดิถ้าโลกแตกแล้วเราอยู่กันได้ไหมป้าคิดว่าเจ๊เขาก็เป็นคนดีงดงามเออเขาเป็นคนดีไอ้นี่เนี่ยคนเหี้ยจะตายเร็วโลกแตกเขาก็ไม่ตายไม่ได้หรอทำไมแล้วพี่โน้ตคุยกับลมเยอะถึงโลกจะแตกเขาก็ไม่ตายเพราะเขาเป็นธรรมดาเออป้าพูดถึงถ้าเป็นโลกถ้าโลกแตกป้าอยู่คนเดียวได้ไหมฉันจะจำพูดอย่างนี้ท่านบอกมาเลยจะเป็นโลกอื่นมากกับลัษณานะเหรอโอ้ลัษณาไม่ต้องไปวี่วามกับปากมาหรอกไม่ใช่เหรอรู้ดีนะอะไรคืออะไรในบ้านเธอก็เป็นอมตะก็ไม่ตายหรอกโลกจะแตกเหรอมายายบอกเหรอลูกว่าจะเป็นอมตะเหรอเหรอปากมันพูดมากไงเหรอเขาบอกเองว่าเองเป็นอมตะโอ้ยไม่ได้เป็นงั้นคุณพูดนะโลกนี้ไปนะอืมว่าโลกจะบอกมึงอยู่ดูโลกนี้ไม่ได้โดยเฉพาะบ้านรัตนาไม่ต้องมาอยู่อ๋อไม่ต้องมาอยู่นะอ๋อไม่ต้องมาอยู่นะพอชาติหน้าพวกคุณเกิดป้าก็ขอถามว่าโลกเป็นไงอ่ะพระครูสมบูรณ์แบบพระโอสถพรอย่างสูงเลยนะอยากรู้ที่ขาดพูดถึงพี่โน้ตพี่นันท์พี่ศักดิ์นิวว่าไหนนะคนข้างหน้านี่มันโลกนี่แล้วเราจะอยู่ไปตามมาแตกกันไหมเนี่ยหรือยังไงหรือจะมาฮะน้องอ่ะถามดีๆป้าเขาบอกน้องดีๆเด็กน้องยังเด็กอยู่มันมาถามเราพี่ป้าน้องยังเด็กอยู่นะน้องมันก็อยากให้รู้อ่ะเจ๊ก็ไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเลยนะใช่แล้วป้าเนี่ยเจ๊ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่ต้องฟังเนี่ยป้าคนใหญ่แล้วน้องเขาเพิ่งโอ้ยไม่ต้องมาพูดละน้องไม่อยากเลื่อนกันหมดเลยป้าอธิบายให้น้องฟังเลยป้าบอกไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะป้าลองไอ้ไปฟังดิเนี่ยป้าเลยพี่โน้ตจะมาแล้วเออป้าเอาไงนี่ปีหน้าเดี๋ยวป้าอายุเข้าพันปีแล้วนะป้ามีหลายเรื่องนะใช่ใช่ป้ามีเยอะฝ่าฝ่าทั่วไปเลยนะไม่ทั่วไปเลยมืออะไรจะตายเร็วเลยก็สมองกับเราปีหน้าเนี่ยป้ามีอายุพันปีแล้วโอ้ยเรียบร้อยสมุนตัวกันเอาพันปีเลยเหรออุ้ยมีอายุยืนหมื่นปีอ๋อเหมือนนี่แหละหนังจีนใช่ไหมอายุยืนหมื่นปีโอ้ยแต่นี่มันชีวิตจริงไงเหรอเออเป็นคนแรกเลยที่มีอายุ1,000ปีเจ๊จ๋า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 นะเจ๊ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แบบในบ้านจ้า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 ฟังเรื่องอะไรกันนี่ย่าฟังน้องอามน้องย่างงเลยเพราะอามบอกว่าเรื่องบัญชาการป้าจะอยู่เป็นอมตะหมดเลยผมได้ยินว่าป้าพูดว่าจะเป็นอมตะผมสะดุ้งเลยเหรอเจ๊หนูไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยนะอ้าวเป็นอมตะยังไงอ่ะอาชีพเป็นพยาบาลรู้เรื่องดีกับคนไข้อ่ะเออคนไข้เคยพูดอะไรหยาบก็เนี่ยสิเออใช่เพราะป้าเป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยไงไม่เกี่ยวแต่เป็นพยาบาลที่เป็นอะไรไม่เกี่ยวมึงก็ไม่เกี่ยวเลยนะที่มาอยู่บ้านกูนะเราไม่ใช่บ้านป้าเป็นบ้านของมีของป้านะเอออ้าวอย่ามาเรียนสัตว์ด้วยกันอ้าวนะคนบ้านการถกเถียงกันแล้วครับยายหลานเจ๊เคลียร์ลงตัวไหมเนาะชีวิตจริงลูกขายของใช่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 ก็เรียบร้อยทุกอย่างเออข้างล่างเลี้ยงหมูมาขโมยขายของไงป้าใช่อย่าขี้โม้ไม่ใช่เจ๊จงเจ๊จะผ้าเจ๊วัฒนาหาของขายไงใช่แล้วหนูขายของได้จะใช่ใช่แล้วเรามีลูกจ้างด้วยจริงหรอเจ๊จุ๋มเจ๊ป้าจริงหรอจริงหรอค่ะโอ้โหทำไมบอกเจ๊จุ๋มเจ๊ป้าจริงป้าคือริ้วจะบ้าหรือเปล่าป้าเป็นเด็กสาวเอ็มลูกปากของผมในปากของใครเขาเย็บเสื้อผ้าพูดเลยนะกับตำรวจเขาจะเสื้อผ้าหรอไม่ได้พูดหรอกนะเออเย็บเสื้อผ้าเท่าไปป
ป้าหูแว่วเขาไม่แว่วหรอกแต่ป้าจัดมาพูดเจ๊เขาเป็นคนเรียบร้อยใช่ใช่ใช่เขาฟังแสงสง่างามเรียบร้อยหมดเขารู้เรื่องหมดไม่เขาไม่รู้เรื่องหรอกป้าโอ้ยนะเจ๊ว่าเจ๊ดูดูเดี๋ยวพูดดิเจ้าอามพูดสิมันรับไม่ได้นะป้ามืออะไรป้าจัดนะพี่โน้ตบอกเขาไม่ได้บอกป้าบอกบ้านกูตระกูลดีทุกคนเลยพระสงฆ์อวยพระพรหมดเลยไม่จริงอ่ะป้าหูแว่วไม่จริงได้ไงในมือหน้าพี่โน้ตก็พูดตัวเองทำไมผมไม่ได้ยินเลยอ่ะเออเอาไงป้าเอาไงฟังแล้วว่ามึงไม่ใช่คนบ้านกูอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดป้าฟังเหมือนกันป้าหูแว่วคุณรู้ดีรู้อะไรอ่ะไม่พูดกับมึงหรอกไม่พูดแล้วไม่รู้ไงดูสิว่าหลานกับยายใครจะใครจะเป็นผู้ชนะไม่พูดคือป้าไม่รู้ไงล่ะเออมึงไม่รู้ไม่จริงหรอกนะคิดว่าพูดตอนไหนพระสงฆ์ก็ทืบป้าในหูแว่วเองไม่ได้หูแว่วแล้วก็พูดว่าอะไรอ่ะกูเป็นพยาบาลกูมันไม่เกี่ยวกับการเป็นพยาบาลหรอกนะกูเป็นคนเหรอเออกูเป็นคนอะไรอ่ะไม่จริงบ้านหนูเนาะใช่ใช่ใช่ก็กูรู้อะไรมากมายพระสงฆ์อวยพระพรเขาเขาไม่รู้ประวัติป้าหรอกนะเออเขาก็ไม่รู้ประวัติมึงนะเป็นชาวบ้านนะมาทำบ้านกูอย่างเงี้ยประวัติป้าเป็นไงเขาไม่รู้หรอกบ้านกูตระกูลดีเขารู้ทุกอย่างได้ไงอ่ะไม่อยู่กับป้าติเออแล้วอามรู้ไหมว่ายายเขามารักษาตัวอะไรถามก็ยังอาป้ามอยู่ที่เพราะอะไรอ่ะเออไม่ตอบมึงหรอกเพราะอะไรมาหรือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรมาไม่ตอบหรอกเออกินลัดดาวัฒนาแดนในมาโน่แล้วว่าวัฒนาใส่ลูกเพราะว่าไปด่าเพราะว่าไปด่าแฟนตัวเองไปด่าทุกคนเจ๊เป็นแต่งเรื่องเนาะใช่สิไม่ได้ปากจัดอย่างมึงรักเออเป็นนางพยาบาลที่สง่างามแล้วป้าก็ไทยเป็นเลยใกล้ชิดบ้านเรานะโหยเรียบร้อยทุกคนใช่ป้าไปด่าคนไปทั่วแล้วป้าก็เลยหายเนี่ยเป็นมือนะแล้วป้าก็คนทั่วเลยมึงไม่บ้านกูไม่ได้หรอกป้าก็ทำให้เป็นเลยพระสงฆ์พูดกับเราเลยนะป้าหลานพูดอย่างนี้ถูกป่ะเนี่ยพูดถูกป่ะเนี่ยเจ๊เหรอจริงจริงหนูเป็นพยาบาลเนาะใช่เจ๊จุกเจ้าสนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงทางคนไข้ตายไปกี่รายแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะป้าไม่จริงเลยเจ๊ใช่พูดอย่างนี้นะเจ๊เขาพยายามปราบปรามเนี่ยปราบปรามเนี่ยไม่ใช่บ้านเขาเฮ้ยเขามาตลอดชีวิตมาเที่ยวมาอะไรกันอย่างนี้มาโอ้ยมาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ใช่ป้าก็มาอาศัยอยู่ที่นี่นะหรือเปล่าอย่ามาอ้างว่านี่บ้านตัวเองนะเฮ้ยมึงบ้านตัวเองหมอปลานะใช่สิเนี่ยทำไมล่ะเนาะใช่ใช่เจ๊ก็เป็นคนดีเขาเป็นคนดีอ่ะพระอวยพระพรเจ๊แล้วนะจ้าจ้าจ้าตอนนี้ท้าป้ารับหลักป้าไม่รู้หรอกแต่มันว่าเจ๊นินทาดูดิดูเด็กคนนั้นพูดดิปากคอร้องร้ายเอ้ยปากคอร้องร้ายป้าใส่ร้ายเราอ่ะเจ๊อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่จะเป็นคนดีได้ยังไงอืมป้าไม่รู้หรอกว่ารับหลักเขานินทาป้าอะไรอย่างเงี้ยอืมทุกคนเนี่ยเขาก็เป็นคนดีกันเรียบร้อยใช่ใช่เขาเกลียดป้าหมดเลยนะรู้เปล่าแต่ป้าไม่รู้ตัวเองมึงเลยไม่รู้ตัวที่มันเป็นบ้านกูอ่ะป้าคิดว่าตัวเองฉลาดคนเดียวอ่ะกูไม่ได้คิดว่าฉลาดกูเรียบร้อยนะทุกคนเขาก็มองกูเป็นเช่นนั้นนะเรียบร้อยตรงไหนนะคะดูที่ว่าหลานพูดเจาะเนี่ยเมื่อคืนยายจะเถียงได้ไหมโอ้ยเจ๊ดูมันพูดนะทำไมอ่ะขาหนูไปยืดที่นอนมันอ้าวทำไมล่ะไปยืดตรงข้างเตียงผมเลยอ่ะกูไปนอนพี่นอนนะกูทำอะไรเรียบร้อยนะโอ้ยเมื่อคืนอ่ะตัวชีวิตกูเลยเอาเขาไปทำอะไรลุงไปทำอะไรเข้าไปทำอะไรคะนี่อ่ะห้องกลางไงคะห้องที่สองค่ะอย่าเข้าห้องในนะคะเจ๊ดีมากพายอมเปิดประตูยังไงนะเข้าไปได้เลยครับว่าคล้องไว้มันต้องดูเหมือนล็อกเลยเขาคงไม่รู้หรอกบอกแล้วไม่ฟังเลยอ่ะบอกเขาไปว่าเปิดอยู่มันคล้องไว้เฉยห้องกลางห้องที่สองไงคะคุณลุงขาห้องกลางค่ะนั่นนะคะดูก่อนนี่คะเราเปิดไว้ให้ค่ะของปิดเหมือนเดิมนะคะอย่าเปิดทิ้งไว้นะคะเออไม่ถ่ายดูมากเลยช่างเถอะมาต่อกันดีกว่านะป้าไม่คิด
ป้าคิดมั่งหรือว่าตรงนู้นนี่เราแน่นรู้ตัวดีหมดแล้วสัตว์ป้าไม่ได้ดาววาสนาดานในมาโนดเดียวนะหรือเปล่าไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเนี่ยป้าคนนี้เขาฉลาดกว่าป้ายนะเขาเป็นคนเรียบร้อยนะเออเธออย่ามาใส่ร้ายฉันไม่ได้นะเขาไม่เรียบร้อยเลยนะเจ๊มันว่าเจ๊นะดูสิดูสิเด็กปากคอร้อนร้ายเนี่ยป้าทำไมเป็นอย่างนี้เด็กคนนี้เรียบร้อยมือบึ้งตึงเออบึ้งตึงยิ้มกันว่าอ่ะบึ้งตึงด้วยเป็นน้องพี่โนดใช่ใช่ป้าดีๆอ่ะใช่เด็กคนนี้มันชอบบึ้งตึงโวยเขาเฮ้ยเขาเป็นคนดีก็ไม่หยุดวาจาเขาก็เหลือเป็นไงเป็นไงยาเป็นไงให้เขาเนี่ยหนูว่าเจ๊สารพัดเออนั่นนี่เนี่ยหยาบคอยใช่ใช่เขาไม่สวยคือไม่สวยพี่เออหนูดิป้าดูว่าเรานี่เด็กคนเนี้ยมันครบได้ไหมเนี่ยเด็กคนเนี้ยหน้าตาเงียบร้อยตรงไหนเนี่ยดูสิมันว่าเจ๊สารพัดที่สิวเป็นหน้าเลยไม่น่าค่ะทำพิธีให้มึงด้อยเลยเออทำพิธีด้อยด้วยเจ๊ไม่ต้องไปเชื่อมันนะเอออย่างเงี้ยฟังแล้วมันเครียดไงป้าหนูเป็นน้องพี่โนบิดันไนใช่ไม่ย่างเดียวมันย่างไม่ว่ามันว่าป้าด้วยมันไม่ได้นะสง่างามตลอดเจ๊นั่นแหละใช่โวยเขาไม่ง่างามเลยแต่มันว่าเจ๊สารพัดเลยเธอดูดิเขาไม่ง่างามจริงอ่ะมึงพูดคำว่าเขาว่าเราไม่ง่างามมาป้าทำไงอ่ะป้าพูดปากสุดตีนน่ะเออไม่ง่างามไม่ง่างามป้าเขาก็ไม่หงายงานเหมือนกันแหละแต่ป้าก็พูดอย่างนี้แหละป้ารู้ไหมเด็กคนนี้มันเขาเป็นมือขวาของพี่แบมนั่นน่ะเขาเข้าข้างพี่แบมนะเขาไม่เข้าข้างเราหรอกปากอย่างเงี้ยพักรู้ไอ้นี่ไม่สมบูรณ์แบบเขาทำยังไงอะป้าเนี่ยเห็นไหมเขาเข้าข้างกันเห็นไหมป้าเจ๊ไม่ชอบพี่ก็ออกไปที่อื่นเจ๊ไม่ชอบป้าแต่ออกที่ไหนไปก็มาบ้านเขาอะจากเมนลัดดาวาสนาดันในมโนดเห็นไหมว่าน้องแบบนั้นไม่ได้เห็นไหมโอ้ยไม่ได้ว่าหยาบคายนกนกขบังไม่ดีนกเจ๊น้อใช่ใช่ใช่เนี่ยตักเตือนเขาแค่นี้แต่สองคนนี้เขาชอบว่าเราป้าเดี๋ยวตำรวจมาจับมึงพี่โนดพูดเขาแบบทั้งที่ตัวเองไม่อยากชกใช่เนี่ยเขาไม่หง่างามเองไม่น่าดูสีดูหน้าตาดิเนี่ยแม่ป้าเขาว่าอย่างเงี้ยป้าเขาว่าเราอีกแล้วหงัดแต่งหน้าเขาก็ยังไม่หง่างามเลยไหมดูดิมือหน้าด้านไงทาปากอุ้ยทารองพื้นเจ๊หนูอยู่บ้านดูสีดีนะยิ่งแล้วเป็นคนเรียบร้อยดูสิเห็นไหมดูสิมือไงในบ้านกูงานงานตรงไหนเขาก็เอาตำรวจมาจับมือเออดีเลยป้าตำรวจไปจับมาเลยปากเขาล้อร้ายมันหาเรื่องเราฟันก็ไม่มีหน้าก็ยังเหมือนลิงอีกงางามตรงไหนป้าเมื่อหน้าเหมือนควายดองไงเออคนอื่นก็ชอบชมป้าว่างางามเมื่อเกินเอองางามตรงไหนคะอ้าวน้องอาร์มแต่เอฟซีรักเอฟซีเขารักป้านานาเยอะนะน้องอาร์มตัวก็ดำกินปากเจ๊ก็ดีนะเออเนี่ยเอฟซีเขาเยอะนะน้องอาร์มรู้ไหมคนเนี้ยเขาเป็นคนดังนะของประเทศเลยนะตัวแรงดีมึงอยู่ไม่ได้เราจะมากันแล้วแต่ว่าก็ชอบชมนะว่างางามสง่างามเหลือเกินงานตรงไหนเนี่ยเอออ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ยป้าควายกินปากเหม็นอ้าวป้าดูมันบ้าเราสิว่าเรากินปากเหม็นนะป้ามึงว่ากูสารภาพชนิดดีมึงก็อยู่บ้านไม่ได้กินตัวก็เหม็นด้วยจะไปลัดดาววาสนาดานในมาโดยเจ๊จะมากันหมดละใช่ใช่ใช่โอเคโอเคเจ๊เป็นคนดีเรียบร้อยเขายอมรับจ้า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 สง่างามเหลือเกินสง่างามพูดอะไรในบ้านเขาก็รู้เรื่องเลยจ้า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 เด็กคนนี้ไม่เข้าใจอ่ะป้าทำยังไงกันมาเด็กคนเนี้ยปากก็เหม็นชอบมีปัญหากับเราอ่ะหน้าตาก็เหมือนดิงดูตาหมูดิสัตว์ตาหมูก็แบนเหลือเกินเจ๊มันว่าหนูนะเออก็เนี่ยสิรับไม่ได้อ่ะป้ามันรับไม่ได้ตาหมูแล้วนะถ้างั้นไปทำตาหมูแล้วไปเสริมตาหมูแล้วทำไปตาหมูเป็นเงี้ยอ้าวป้าดูไปทำตาหมูมาแล้วกูมาวุ่นวายจมูกเราอีกป้าดูเออพี่โนกูจะยิงมึงแน่ไปทำตาดาววาสนาดานในมาโนทำไมตาหมูเป็นเงี้ยวาสนาสายลุงฮะไอ้เหี้ยคนที่ถูกฟันตายแน่ไปทำตาหมูมาจากคลินิกไหนทำไมตาหมูเป็นเงี้ยเออมึงแต่งเรื่องเพ้อตาหมูมันต้องโด่งไม่ใช่เหรอไม่อยากหลานไม่อยากหลานตาหมูต้องโด่งไม่ใช่เหรอนั่นไหมเฮ้ยมึงก็อยู่บ้านนี้ไม่ได้นะเขาจะมากันหมดแล้วรู้แล้วเออว่าน้องแบบนี้ฟันก็โอ้ยมึงบัญชาการนักว่าในบ้านล่ะเจ๊เนาะงูเนี่ยป้าเขาเข้าข้างกันอ่ะแล้วเขาโทษกลงตีเราอ่ะหมายความว่าไงป้าฉันก็พูดกับหนูแล้วเออป้าพูดจาพ่อกับน้องสิมึงไม่ต้องมาสอนมึงเป็นอะไรอ่ะเออเป็นญาติน้องอ่ะญาติสุดไปยินเนี่ยป้าเขาเป็นพี่น้องกันนะเขาเข้าข้างกันนะเขาเป็นพี่น้องไม่ได้เป็นญาติอย่างนี้เลยนะหนูสักเมนลัดดาวัฒนันดานในมาโนรัตนาวัฒนาใส่บ้านนะหรือเปล่าเนี่ยมึงไม่เป็นจริงแล้วนะป้าแต่เวลาเราไม่อยู่อ่ะเวลาเราไม่อยู่อ่ะโอ้ยบ้านกูรู้ดีนะแล้วป้าเป็นใครถึงอยู่ที่นี่อ่ะ
เออเจเนาะสักเป็นลักดาวาสนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาสายลูกก็ตอบเหมือนนะป้าเป็นใครกูไม่ตอบมึงหรอกแล้วป้าเป็นใครอยู่ที่นี่อ่ะมึงเป็นใครมีบ้านกูนี่เดี๋ยวตำรวจมาเต็มเลยนี่ไม่ใช่บ้านป้าบ้านของคุณหมอปานะเออเอาไงเจชีวิตจริงหนูนั่นหนูรู้ตัวดีใช่ใช่ป้าเจคนนี้เขาก็รู้งามนะเขาก็มาอาศัยอยู่ที่นี่เออแต่งเรื่องมาเธอกูรู้ดีนะกูเป็นลูกพ่อแม่คนไหนอย่างไรจริงเหรอใจอยู่ที่นี่แล้วป้าก็อาศัยอยู่อย่ามาไล่เราแบบนี้นะเออเอาไงอะจัดอย่างนี้นะเออเออเป็นไงป้าเจ๊ใช่มันรับไม่ได้ป้าย่าฟังแล้วเครียดมากเลยรัตนาวัฒนาดานในมาโนรัตนาวัฒนาสายลุ่มเดี๋ยวมาเต็มเลยนะเพื่อนไปเขาก็ไม่มาหรอกนะเดี๋ยวมันเพื่อนเขามาเต็มเลยนะถือปืนมาด้วยมาถึงก็ไม่มีเจ๊อย่าไปฟังนะใช่ไม่อยากฟังเลยอ่ะป้าฟังแล้วมันเครียดไงป้าเจ๊เป็นคนดีใช่อยู่2คนก็มาใส่ป้าอย่างนี้ย่ารับไม่ได้นะพี่น้องหนูว่าป้าได้ยังไงเขาอยู่เขาอะไรไงเออมากันเต็มเขาเสียชีวิตไปตั้งหลายคนโอ้เจ๊พูดอย่างนี้แต่ป้าก็ยอมรับเองอ่ะเดี๋ยวเรื่องบ้านหนูเสียชีวิตง่ายๆเงี้ยพยาบาลกันนะเอออ้าวเขาว่าน้องได้แล้วเออเขาไม่เสียชีวิตง่ายนะว่าอย่าว่ากูนะเขาไม่ได้เป็นอมตะเหมือนป้านะเออกูก็ไม่เหมือนมึงนะใช่ป้าเหมือนเออพระสงฆ์พูดกับเราอย่างนี้ดูหน้าตาที่ไม่เหมือนผมแล้วน่ะเจ๊ชีวิตจริงพระพูดใช่ไอ้การผมใช่ใช่ป้าใช่เป็นเพื่อนพี่โนดจ้า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 เจ๊เป็นคนดีเขาก็พูดถึงนะจ้าจ้าจ้าพูดอะไรง่ายเขาเป็นคนดีอ่ะเขาเป็นคนชั่วอ้าวรู้เรื่องว่าเราอีกแล้วป้าชั่วมันนอนบ้านกูในชั่วเขานินทาป้ารับหลังนะป้าดูเด็กป้าเชื่อไหมป้าเชื่อไหมไม่เชื่อเออป้ามันค่ะไม่เชื่อแต่ป้าไม่รู้ว่าใช่มันใส่ร้ายเรามาป้าก็ดูเด็กเขาให้เราทะเลาะกันไงป้าใช่ไหมเจ๊เป็นคนดีอ่ะใช่จริงจริงเพราะว่าเขารับหลังอ่ะแกนั่งด่าป้าย่าว่าเนี่ยเห็นไหมเขาได้ยินเต็มเขาแต่งเรื่องนี้มันก็ตายห่าโดยง่ายได้เดี๋ยวนี้แหละป้าปากดีอย่างเงี้ยเฮ้ยกูไม่ได้ด่าใครนะนอกจากพวกมึงไงมานั่งด่ากูอ่ะกูดีด้วยเออเดี๋ยวพี่นอนมายิงพวกมึงตายกินตัวก็ดีด้วยกินปากก็ดีด้วยน้องอามได้ยินแบบป้าแบงค์แม็กซ์ที่จะมานั่งด่าป้าย่าอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะป้าไม่เคยด่าเลยมันปากจัดแน่แน่โอ้โหทำไมก็ใส่ร้ายอะไรอย่างนี้เล่าป้าเลยปากดีเออมึงแต่งเรื่องไปเดี๋ยวคนก็มายิงมึงตายเดี๋ยวนี้